เส้นทางสู่การเป็นเจ้าสาวแสนสวยนะคะไม่ยากอีกต่อไปค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะมีการกังวลใจนะคะเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของตัวเรานะคะว่าเมื่อถึงวันงานแล้วเนี่ยเราจะใส่ชุดแต่งงานออกมาสวยขนาดไหนนะคะตอนนี้ค่ะแมวอยู่ที่ร้าน Bright to Be นะคะเป็นร้านที่ดูแลเจ้าสาวแบบครบวงจรเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว่าคนที่เตรียมตัวกำลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะอุ่นใจได้แน่นอนเพราะว่ามีช่างให้บริการมืออาชีพมาพร้อมดูแลคุณเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราไปพบกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะแมวได้นั่งอยู่กับเจ้าของร้าน Bright to Be ค่ะคุณเพยนะคะสลาลีค่ะมณีปิตสุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะโหเข้ามาแล้วเนี่ยบรรยากาศในร้านเนี่ยแบบว่ามีความรู้สึกมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งไปหมดเลยนะคะคือใครที่เตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวเข้ามานี่ก็คือแบบว่ามีความตื่นเต้นนะคะถามก่อนเลยก่อนที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจที่เหมือนดูแลเจ้าสาวที่ครบวงจรแบบนี้ค่ะจุดเริ่มต้นเรามีไอเดียยังไงทำไมเราถึงอยากจะมาดูแลจุดนี้คะค่ะก็จุดเริ่มต้นนะคะก็เริ่มจากเล็กๆก่อนชุดลาตีก็มีชุดลาตีให้เพื่อนเจ้าสาวมาเช่าอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาเป็นชุดแต่งงานก็เริ่มมีคนมาถามหากันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยลองเอามาดูค่ะแล้วพอเอามาก็กระแสตอบรับดีต่อไปก็เลยขยายเป็นมีถ่ายรูปด้วยมีแต่งหน้ามีจัดงานมีครบวงจรนะคะคือเราเองก็คือมีความคลุกคลีอยู่ในความสวยๆงามๆในตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็ส่วนตัวก็ชอบด้วยค่ะก็จะดูพวกแมกกาซีนฝรั่งดูพวกพอร์ตงานฝรั่งที่เป็นแบบน่ารักสวยๆแบบน้อยๆมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะค่ะแล้ว อย่างของที่ Bright to Be เนี่ยนอกจากจะดูแลในส่วนเมื่อกี้บอกว่ามีเป็นธุรกิจครบวงจรเราทำอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะหลักๆเลยก็เช่าชุดมีชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดลาตีที่ชุดเป็นชุดแต่งงานชุดขาวค่ะแล้วก็มีถ่ายรูปพรีเวดดิ้งก่อนที่จะแต่งก็จะมีรูปเยอะๆเป็นรูปพรีเวดดิ้งเอาไว้สำหรับเป็นตกแต่งแกลเลอรี่ในวันงานค่ะก็จะเป็นโมเมนต์แบบเก็บไว้ดูได้นานๆสไตล์พรีเวดดิ้งของที่ร้านเนี่ยก็จะประมาณนี้ใช่มีมาโชว์ด้วยค่ะก็จะค่อนข้างเป็นวัยรุ่นอะนะคะมีเป็นสไตล์วัยรุ่นหน่อยจะเบาๆไม่ได้เน้นว่ารักกันมากนะแต่น่ารักนะดูแบบว่าน่ารักจะไม่ได้เน้นใส่ชุดอะไรทางการมากมายไม่ได้กอดกันรักกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของที่ร้านค่ะจะเป็นค่อนข้างวัยรุ่นส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอะนะคะช่วงไหนในแต่ละปีเนี่ยช่วงที่พีคๆเลยก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวแน่นอนก็ช่วงสิ้นปีต้นปีใช่ค่ะบรรยากาศดีๆเย็นๆก็จะนิยมแต่งงานกันเยอะค่ะแต่ว่าตลอดทั้งปีก็มีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าที่จะพีคมากๆเลยก็อย่างเช่นปีนี้จะเป็นเดือนธันวาคมเยอะมากแล้วก็มกราคมรออยู่ข้างหน้าใช่ตอนนี้ก็คอนเฟิร์มยาวไปถึงมีนาก็มีแล้วค่ะคือปัจจุบันนี้เราเห็นไงคะว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการเจ้าสาวครบวงจรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไร one stop service ใช่ไหมคะ one stop service คือแบบนี้เนี่ยก็คือผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดก็คือเยอะมากค่ะแล้วเราก็หันมาจับธุรกิจตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะเราคิดว่าอะไรที่ทางร้านของเราเนี่ยเป็นจุดแข็งที่คิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเลือกของเราค่ะก็จุดแข็งน่าจะเป็นเรื่องของสไตล์กับรสนิยมของที่ร้านนะคะตัวแรกเนี้ยจะเป็นเหมือนคัดกรองลูกค้าเข้ามาก่อนดึงดูดลูกค้าก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเนาะกลุ่มนึงที่ชอบสไตล์นี้อันนี้ก็อันดับแรกแล้วส่วนในเรื่องของคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เจาะจงตรงนั้นเพราะว่าเหมือนยังไงเรามีทัศนคติในการทำงานก็คือเหมือนว่าถ้าเรากำลังวิ่งแข่งอยู่เนี่ยเราก็ถ้าเรามัวแต่หันไปมอง คนที่วิ่งตามมาเนาะเราก็จะแพ้อย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราโฟกัสตรงที่เส้นชัยของเราอย่างเงี้ยค่ะโฟกัสทางของเราอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะเป็นยังไง อันนี้เราก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะค่ะก็คือเราตั้งใจเนาะใช่ตั้งใจของเราดีจังเลยก็คือไม่ต้องโฟกัสคู่แข่งไม่ต้องหันไปมองก็คือทำงานของเราให้ดีที่สุดแล้วเวลามีกลุ่มลูกค้าที่เราตั้งใจไว้อย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าเจาะกลุ่มวัยรุ่นนี่นะคะลูกค้าที่เข้ามารับบริการเนี่ยส่วนใหญ่อย่างวัยรุ่นนี่เขาก็มีความต้องการจุ๊กจิ๊กอะไรมากมายอะไรอย่างนี้มีความมุ้งมิ้งเหมือนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการไม่ว่าจะเลือกชุดการแต่งหน้าเนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงคะวิธีการทำงานใช่ไหมคะก็อย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีในใจมาก่อนเลยว่าเขาต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอเขาก็จะพูดเรื่องของเขามาละส่วนเราก็จะคอยอธิบายว่าตรงไหนเป็นยังไงเนื่องจากว่าเราทำงานมานานนะคะก็จะมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้อย่างเช่นลูกค้าเนี่ยมีชอบชุดที่ดาราใส่ชอบชุดที่ดาราเขาเนี่ยใส่มากเลยอยากจะใส่ชุดแบบนี้มีรูปมาเลยมีรูปมาเลยแล้วก็จะแนะนำก่อนเลยค่ะว่าได้เคยลองใส่แบบนี้หรือยังคะถ้าจะเตือนใจนะบางทีคนถามเคยลองหรือยังเคยลองหรือยังบางทีชุดที่คุณชอบเนี่ยคุณใส่ออกมาจะไม่เหมาะอาจจะไม่เหมาะกับตัวเราเพราะฉะนั้นก็คืออยากให้ลองเปิดใจก่อนลองชุดที่เราแนะนำค่ะชุดเนี่ยมีหลายแบบหลายทรงมากลองก่อนบางทีชุดที่เราไม่ได้เล็งไว้เนี่ยอาจจะเป็นชุดที่เราใส่แล้วเหมาะสมที่สุดใส่แล้วสวยที่สุดประมาณนี้แล้วลูกค้ามีการมีฟีดแบ็กมีการตอบรับเขาก็เข้าใจนะคะจากที่ฟังเข้าใจแล้วก็อย่างเช่นเรื่องแต่งหน้าอย่างเงี้ยเรื่องแต่งหน้าเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราแต่งหน้ามาสวยเราใส่ชุดอะไรเราก็จะสวยใช่ไหมคะเราถ่ายรูปมาแล้วก็จะสวยยิ่งวิดีโอเราก็จะสวยใหญ่เลยเพราะเราแต่งหน้ามาสวยแต่ลูกค้าบางคนจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับตรงนี้เราก็จะคอยบอกเขาว่าเนี่ยมันจริงใช่ไหมคะที่บอกว่าแต่งหน้ามาสวยจะใส่ชุดเรียบแค่ไหนก็สวยหน้าฉันสวยแล้วสวยมาแล้วใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างลูกค้าที่เข้ามาค่ะพอเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเรามาตัวเปล่าได้เลยไหมได้เลยค่ะพร้อมใช่ค่ะที่นี่ก็มีหมดค่ะมีรองเท้าเครื่องประดับให้หมดทุกอย่างก็คือมันจะอยู่ในแพ็คเกจใช่แต่ว่าคราวนี้ที่นี่เป็นบริการให้เช่าค่ะค่ะถ้าลูกค้าอยากได้กลับบ้านอยากได้กลับบ้านก็จะเป็นบริการเช่าซื้อแต่ว่า มีค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าค่อนข้างสิ้นเปลือง ใส่ครั้งเดียวค่ะจะถามว่าวิธีเรียกว่าแนวคิดในการเลือกชุดให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเมื่อกี้แอบเห็นมีแบบชุดไทยด้วยแล้วก็จะมีชุดที่เป็นสากลก็คือสีขาวสีครีมอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วชุดแบบไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันส่วนมากถ้าเป็นในจันทบุรีหลักๆจะเป็นงานเช้าก็จะเป็นชุดไทยค่ะชุดไทยจะเป็นหลักๆเลยแล้วก็เราอาจจะแนะนำได้ว่าลูกค้าลองใส่ชุดไทยเฉพาะตอนพิธีไทยพิธีปักบาตรพิธีสวมแหวนค่ะแต่พอเราลดน้ำเป็นพิธีลดน้ำสังเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นชุดขาวได้ไหมพอครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่เจ้าสาวจะได้แต่งชุดจะเปลี่ยนเป็นชุดขาวแต่อาจจะเป็นชุดขาวสั้นหรือชุดแบบเบาๆไม่ต้องเวอร์วังเหมือนที่เราแต่งในโรงแรมไม่เหมือนกลางคืนใช่อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้แต่งงานก็ได้ใส่ทั้งชุดไทยแล้วก็ชุดขาวด้วยค่ะก็จะแนะนำลูกค้าประมาณนี้ก็แบบนี้ใช่ไหมคือชุดเมื่อกี้เดินเข้ามาเนี่ยเห็นแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าลักษณะการเลือกชุดของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยใช่แล้วแต่รูปร่างแล้วแต่รูปร่างด้วยใช่ไหมคะคราวนี้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยมีวิธีไหมคะอย่างเช่นถ้าเราเข้ามาชุดนี้ไม่เหมาะชุดนี้หุ่นไม่ได้หรือว่าชุดนี้ฉันอ้วนไปผอมไปถ้าลูกค้าไม่แฮปปี้สมมติเราเข้ามาแล้วแบบเอ้ยทำไมฉันชอบอย่างนี้แล้วฉันใส่ไม่ได้ แต่ทางเราแนะนำไปแล้วเรามีวิธีการปรับเปลี่ยนหรือว่าการแก้ชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราให้บริการตรงนี้ยังไงบ้างก็ชุดก็แก้ได้ค่ะอย่างเช่นถ้าลูกค้าบางคนมีจุดบกพร่องอย่างเช่นแขนใหญ่อย่างเช่นแขนใหญ่ก็อาจจะทำเป็นแขนยาวเพิ่มขึ้นมาค่ะหรือไม่ก็ทำเป็นเสื้อกั๊กน่ารักเป็นลูกไม้เบาๆแต่งเติมได้ใช่ค่ะก็คือจะปิดจุดบกพร่องเหล่านั้นไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบบชุดที่เราต้องการแล้วถ้าอย่างหน้ากับผมมีไหมแบบขอทำมาเองเลยหน้ากับผมขอทำมาเองไม่มีนะคะส่วนมากจะไม่แนะนำก็คือมาตัวมาแต่ใจเลยมาแต่ตัวและหัวใจค่ะแล้วก็เข้ามาดูแลตรงนี้ก็คือธุรกิจของร้าน Bright to Be นะคะนอกจากจะให้บริการลูกค้านะคะที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวในอนาคตแบบครบวงจรนะคะ One Stop Service ค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงชุดสวยๆค่ะแต่ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าสาวแสนสวยในวันงานนะคะผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการเลือกชุดแต่งงานค่ะว่าชุดแต่งงานแบบไหนที่จะเหมาะกับเรามากที่สุดค่ะช่วงนี้พักในช่วง5 minutes for you กันสักครู่นึงนะคะแล้วกลับมาช่วงที่2ของรายการค่ะช่วง5 minutesfor you สำหรับในกรณีนะคะวันนี้จุ้มก็จะมีเทคนิคง่ายๆในการที่ลูกค้ามีงานตอนเย็นต้องการที่ไม่อยากที่จะลบหน้านะคะอยากที่จะมีงานต่อเลยตอนเย็นแล้วโดยการที่เราจะเพิ่มการเขียนลูกตาให้ดู
มีความฉบเฉียวเหมาะกับงานกาล่าดินเนอร์หรือว่างานเลี้ยงตอนเย็นมาให้ดูกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องลบแต่เราการเพิ่มเทคนิคนิดๆหน่อยๆเข้าไปในหน้าของเรานะคะโดยการที่ตอนแรกเราอาจจะแต่งเป็นวัยทำงานเป็นการคัดเบ้าธรรมดานะคะแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตาของเราให้มีความฉบเฉียวยิ่งขึ้นค่ะโดยการเพิ่มสีแล้วก็บล็อกตาให้เน้นตาที่เข้มขึ้นนะคะสำหรับลูกท่านผู้ชมท่านไหนยังแต่งไม่คล่องนะคะแนะนำให้แต่งแค่นี้พอก่อนค่ะจะทำให้ไปงานเราก็ไม่ดูเป็นหมีแพนด้านะคะก็คือลุกไปงานตอนเย็นนะคะง่ายๆค่ะจากการทำงานแล้วเรามีงานต่อตอนเย็นนะคะอันนี้คือลุกแต่งตาง่ายๆค่ะสำหรับงานตอนเย็นค่ะคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Healthy and Beauty นะคะตอนนี้เราจะมาดูกันแล้วค่ะว่าวิธีการเลือกชุดแต่งงานที่จะให้เหมาะสมกับรูปร่างของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะถามคุณเพยก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาคนเข้ามาดูชุดเลือกดูชุดอย่างเงี้ยแต่มีความไม่มั่นใจเพราะว่าเราโอ้โหฉันอวบแล้วเกินอะไรเงี้ยชุดที่เหมาะกับเขาควรจะเป็นยังไงสำหรับสาวอวบนะคะก็จะเป็นชุดประมาณนี้ค่ะทรงบอลกาวค่ะก็จะเป็นทรงออกเป็นพองๆหน่อยเป็นสุ่มใช่เป็นสุ่มค่ะแล้วก็จะเดินสบายแล้วก็อย่างจากช่วงหน้าอกอะนะคะจงมาถึงเอวเนี่ยหนักมากหนักมากลงมาถึงเอวเนี่ยก็จะช่วยเหมือนทำให้มีเชฟมากขึ้นค่ะเห็นเอวมากขึ้นค่ะก็คือเราจะเน้นช่วงบนเน้นช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างถูกปิดไปเลยใช่ค่ะทรงนี้ฮิตไหมฮิตค่ะทรงนี้ยอดนิยมค่ะใส่แล้วก็รอดปลอดภัยเหมือนเป็นเจ้าหญิงใช่ใส่ได้ทุกคนค่ะคนแต่คนผอมหน่อยเนี่ยก็จะไม่เหมาะจะเป็นอีกทรงนึงผอมยกไม่ไหวมาเดินแล้วชุดหนักเนาะถ้าคนผอมบางเมื่อกี้เคยบอกว่าคุณผอมไปแบบไหนดีค่ะก็จะเป็นด้านหน้าอย่างเช่นทรงนี้นะคะก็จะเป็นทรงเมอร์เมดก็จะเป็นเนื้อใช่ก็จะเป็นเข้ารูปอันนี้ก็เหมาะสำหรับที่มีหน้าอกมีเอวมีสะโพกใส่แล้วก็จะสวยอวบได้ไหมอ่ะอวบไม่น่าได้ค่ะเพราะว่ามันจะเน้นสัดส่วนลงมาจนถึงสะโพกเลยอันนี้นะคะจะโอ้โหทรงเมอร์เมดแปลว่าหางเป็นไหนดูหางทรงก็จะเป็นนางเงือกนะคุณผู้ชมคะใช่เมอร์เมดจริงๆเราต้องดูด้านหลังนะจริงๆเราต้องดูด้านหลังด้านหลังจะสวยมากก็คือเดินไปก็จะเป็นลากชายแบบนี้นะคะใช่ค่ะมีชายเป็นยังไงล่ะก็จะมีหางยาวค่ะมีทุกแบบค่ะหรืออยากได้แบบอันนี้คือคนหุ่นดีไหมคะแล้วก็ต้องผอมด้วยใช่อันน
จะเหมาะกับเราเดินฟุ้งฟิ้งลองไหมคะลองได้นะคะลองใส่ครั้งคราวนี้เมื่อกี้อ้วนไปแล้วผอมไปแล้วนะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรแขนใหญ่อย่างเงี้ยเราอำพรางได้ยังไงบ้างถ้าอย่างแขนใหญ่อาจจะเป็นชุดที่มีแขนยาวแบบนี้ไหนปิดแขนไปเลยป่ะคะใช่ค่ะก็ใส่แล้วก็ปิดแขนไปเลยแต่ก็ยังไม่จะดูพลิ้วๆว่าค่ะจะไม่ดูตันเพราะว่าจะเป็นผ้าซีทูค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบกังวลว่ากลัวจะถ่ายรูปมาแล้วแขนฉันจะใหญ่ค่ะก็ชุดใส่แขนยาวไปเลยค่ะแต่ก็จะมีแบบมีเหมือนมีลูกเล่นปากด้านบนใช่ค่ะให้ดูเซ็กซี่นิดๆก็คือเราจะปิดแขนให้เป็นแบบผ้าซีทูนี่คือช่วยได้ไหมคุณช่วยได้ค่ะช่วยได้จริงๆก็ยังเห็นแขนเราอยู่อย่างนี้ก็ได้เห็นอยู่แต่เหมือนว่าเจ้าสาวจะมั่นใจมากขึ้นขอแค่มีอะไรนิดนึงอ่ะมาปิดเอาไว้ค่ะทรงแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคนสะโพกใหญ่ล่ะคุณเพื่อนถ้าคนสะโพกใหญ่ก็สะโพกใหญ่เนี่ยปิดยังไงดีสะโพกใหญ่ก็จะแนะนำเป็นประมาณนี้ก็ได้ตัวนี้สวยชุดที่มีคัตติ้งหน่อยจะจับเดฟทั้งตัวค่ะจับลงมาถึงตรงนี้แล้วก็เรื่องสะโพกก็เป็นกระโปรงไปเลยอันนี้จะค่อนข้างจะเป็นทรง A lineจะไม่พองมากเหมือนตัวแรกอะนะคะตัวแรกจะเป็นบอลกาวใช่ไหมคะจะเหมือนซินเดอเรลล่าใช่ค่ะตัวนี้ก็คล้ายนะแต่ว่าจะไม่พองเท่าจะพองน้อยกว่ามีความหนักเช่นเดียวกันอันนี้คือคนสะโพกใหญ่ใส่แล้วก็ปิดถ้าคนสะโพกใหญ่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้ชุดที่ค่อนข้างรัดรูปอย่างเงี้ยคุณเพื่อจะแนะนำยังไงอะจะไม่แนะนำก็อาจจะรอให้เขาใส่ก่อนแล้วพอเวลาเขาใส่เขาก็จะเห็นภาพเพราะว่ามันจะมีเหมือนส่วนเกินออกมาเห็นส่วนเกินอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่แนะนำแล้วอย่างสาวๆที่เขาเรียกว่ามีหน้าอกค่ะค่อนข้างที่จะเยอะอย่างเงี้ยแต่ต้องการที่จะแบบว่าไม่ได้อยากโชว์มากหรืออะไรชุดที่แบบเหมาะกับเขาควรจะเป็นแนวไหนชุดที่เหมาะใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกมีแขนมีแขนแต่จริงๆแล้วมีหน้าอกเนี่ยต้องมันแล้วแต่ชุดด้วยต้องลองดูก่อนบางทีใส่แล้วแบบสวยมีหน้าอกสวยคนที่ไม่มีหน้าอกใส่ไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากมีหน้าอกจะใส่สวยกว่าก็คือชุดเนี่ยจริงๆอาจจะมีช่วยในกรณีไม่มีหน้าอกแต่ถ้ามีหน้าอกไม่ต้องกลัวใช่มีตัวช่วยค่ะคือชุดแต่งงานเนี่ยคือมีรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะชุดแต่งงานส่วนมากจะเน้นชอบสีขาวแต่เมื่อกี้เราเห็นชุดที่ออกจะสีเหมือนงาสีครีมอย่างเงี้ยค่ะจะมีตัวนี้ค่ะจะเป็นเรียกว่าสีไอวอรี่จะออกแชมเปญนิดนึงปกติสีไหนได้รับความนิยมอ่ะคุณผู้ชมสีนี้สวยมากปกติจะเป็นสีขาวค่ะแต่ว่าก็จะมีบ้างที่มาตามหาสีออกโอรสหน่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะก็มีบ้างโอ้อันนี้คือนั่นน่ะสิเดี๋ยวเราหันหลังนะคะเหมือนเป็นลูกผสมอ่ะเป็นลูกผสมแบบพามเป็นลูกครึ่งเมอร์เมดนี่นะคะค่ะโอ้โหหางยาวไปไหนเนี่ยอันนี้เหมาะสำหรับแต่งงานในโรงแรมค่ะงานในโรงแรมในห้องแกรนด์บอลลูมอะไรประมาณนี้ค่ะใส่ตัดเค้กใส่ถ่ายรูปมันก็จะสวยเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วในเรื่องของรูปร่างของคนที่มาเลือกชุดแต่งงานใช่ไหมคะว่าแต่ละรูปร่างแต่ละแบบก็จะมีเหมาะกับชุดแต่งงานลักษณะไหนอะไรยังไงแต่คราวนี้อีกสิ่งนึงที่ผู้หญิงหลายๆคนกังวลคือเรื่องสีผิวกลัวว่าเราแบบใส่ชุดแต่งงานถ้าเราไม่ขาวไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยใส่ออกมาเรื่องสีผิวไม่ค่อยมีผลนะคะใส่ได้ทุกสีผิวเลยชุดขาวเพราะว่าจริงๆแล้วชุดแต่งงานของที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้ขาวแบบโอโม่เนาะจะเป็นขาวแบบขาวนวลขาวนวลใช่ค่ะเป็นขาวแบบขาวครีมครีมหน่อยนะคะใช่ค่ะขาวครีมครีมก็ใส่ได้หมดค่ะถ้าเรื่องของสีผิวจะเป็นเรื่องของชุดไทยมากกว่าที่จะต้องกังวลเพราะถ้าบางคนผิวพ้ำหน่อยอย่างเงี้ยใส่สีเทาหรือสีทองอาจจะดูไม่โอเคมันแต่บางทีก็ต้องลองก่อนว่าเหมาะกับชุดแบบไหนปกติเข้ามาเนี่ยลองกันกี่ชุดคะถึงจะลงตัวโอ้ยบางคนคือเยอะแยะไปหมดเลยบางคนก็ลองเยอะมากบางคนก็ลองไม่กี่ตัวก็ชอบละคือเหมือนว่าเวลาเราลองไปอะค่ะเราก็จะเจอชุดที่ใช่โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อกี้เห็นด้านโน้นมีโชว์เป็นแบบหุ่นต่างๆมากมายเลยทีเดียวให้คุณเพื่อนแนะนำดีกว่าว่าแต่ละหุ่นเนี่ยคือชุดเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไงอ๋อก็อย่างชุดนี้นะคะก็ชุดสั้นเบาๆอาจจะใช้เป็นสำหรับงานกลางวันกินเลี้ยงเที่ยงใช่ชุดที่บอกว่าสมมติเราเปลี่ยนชุดไทยแล้วเราก็ใส่แบบไม่หนักใช่ก็ใส่เป็นตัวนี้แทนสำหรับงานกลางวันใช่ค่ะก็ดูเบาๆขึ้นมาเนาะใช่ค่ะ
ชุดนี้ตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นทรงเมอร์เมดค่ะต้องหุ่นดีเอลสังเกตได้จากหางเนี่ยค่ะก็คนที่หุ่นดีๆเท่านั้นที่จะคลองชุดอย่างนี้ได้เราต้องทำตัวให้เข้าให้อะไรนะให้พอดีกับชุดใช่ชุดเมอร์เมดนี้ถ้าเกิดไม่ตัวแม่จริงใส่ไม่ใช่ใช่ค่ะใส่ยากค่ะแล้วอย่างอันนี้เมอร์เมดอันนี้ก็เมอร์เมดเมอร์เมดหางสั้นหางสั้นสั้นนะคะอันนี้ก็อาจจะใช้เป็นงานเลี้ยงเที่ยงก็ได้ถ้าดูไม่ก็เบาๆไม่อลังการมากใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นทรง A line ค่ะเมื่อกี้ไม่มีตรงนั้น A line A line มีอยู่ค่ะตอนนี้ก็ A line เหมือนกัน A line นี่คือคนตัวบางๆแล้วใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่สวยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นทรงบอลกาวค่ะก็รอดปลอดภัยใส่ได้ทุกคนสาวอวบก็จะประมาณนี้สาวอวบก็จะตอบโจทย์ใช่คราวนี้เมื่อกี้เราดูชุดสไตล์แบบนี้ไปละแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเช้าตอนแรกที่เราพูดกับคุณเพื่อนบอกว่าช่วงเช้าเรามีชุดไทยด้วยที่คนที่จันทบุรีจะแนะนำแล้วก็ยึดนิยมชมชอบใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปดูด้านในค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือแหล่งชุดไทยใช่ค่ะชุดไทยก็จะมีทุกแบบมีเป็นแขนยาวเป็นสบายปากเป็นผ้าไหมแท้เป็นผ้ายกค่ะมีวิธีการเลือกชุดไทยยังไงให้กับลูกค้าคะบางทีลูกค้าไม่มีไอเดียเลยส่วนมากจะเป็นเรื่องสีลูกค้าจะมีไอเดียเนี่ยจะมีมาในใจแล้วว่าอยากได้สีชมพูอยากได้สีทองอยากได้สีเทาค่ะอย่างสีทองเนี่ยก็สแตนดาร์ดเงี้ยนะคะใช่สแตนดาร์ดถูกใจคุณแม่ค่ะสีทองจะเป็นสีถูกใจคุณแม่สีโอโรสสีชมพูสีชมพูแต่ว่าปีนี้สีที่มาแรงจะเป็นสีเทาจะเป็นสีเทาเงินเทาซิลเวอร์สวยนะประมาณนี้ อย่างอันนี้ก็มีคนจองไว้แล้วค่ะมีจริงเหมือนบองกาลาเดี๋ยวลองดูตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นขาวเทาเนี่ยอันนี้เบาๆไม่ต้องเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นเหมือนในชุดพิธีช่วงเช้าที่บอกไว้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องประดับให้ครบเลยสร้อยกำไลต่างหูปิ่นปักผมรองเท้ามาแต่ตัวเลยมาแต่ตัวจริงๆนะคะแอบมีสีแบบแรงๆด้วยนะคะอันนี้พิธีจีนด้วยแดงอันนี้เป็นชุดไทยเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวจะมีสบายปักต้องห่มอีกทีนึงก็จะมีไทยแบบไทยไทยที่เป็นปัดแขนนะคะก็จะมีไทยที่แบบว่าเรียบร้อยจังเลยแบบนี้แล้วก็มีให้เป็นแขนยาวอันนี้ก็พิธีช่วงเช้าเช่นเดียวกันใช่ไหมคะพิธีเช้าก็บางคนชอบมิดชิดหน่อยก็จะเป็นอันนี้เป็นปิดหมดเลยแขนยาวค่ะนี่คือการวิธีการเหมือนกับบริการลูกค้านะคะคือมาแต่ตัวมาแต่หัวใจนะคะอยากได้อะไรเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าทางร้าน Bride to Be ก็คือเราพร้อมที่จะจัดให้บริการจริงๆเลยนะคะไม่ว่าเจ้าสาวจะมาขอชุดไทยจะมาขอทั้งไทยทั้งสากลหรือว่าจะขอชุดสากลที่แบบว่าใช้ในงานกลางคืนอย่างเดียวนะคะก็คือที่นี่มีบริการ One Stop Service คุณผู้หญิงที่กังวลถึงรูปร่างของตัวเองนะคะว่าจะใส่สวยใส่ไม่สวยไม่ต้องกังวลเลยตอนนี้เรามีเรียกว่าคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญมาให้นะคะนี่คือเทคนิคการเลือกชุดแต่งงานนะคะก็หวังว่าสาวๆอาจจะกลับไปแล้วก็เป็นประโยชน์บ้างนะคะในการดูเทปรายการนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านคนสวยนะคะคุณเพยขอบคุณค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับ Healthy and Beauty ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัส